นะคะคุณผู้ชมพอพูดถึงภาคใต้แล้วนะคะคือต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนมิถุนายนถือว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจอย่างกรุงเทพมหานครมีการจัดงาน Pride Month เมื่อวันที่1ถึง4ที่ผ่านมาภูเก็ตเขาก็จัดเหมือนกันนะคะแต่จะจัดยิ่งใหญ่ก็คือวันที่29มิถุนายนแต่ว่าเขามีการอุ่นเครื่องก็คือมีการจัดกิจกรรมภูเก็ต Pride Parade ค่ะพลังแห่งชาวสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQI+ นะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมงานนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนกว่า 3,000 คนทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปดูขบวนที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งการเดินขบวนพาเหรดนี้ก็มาจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการประกวด Miss Queen Andaman Power 2024รวมถึง Drag Queen of Pride 2024มารวมตัวกันที่ถนนด้านหน้าโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแล้วก็เดินเข้าสู่ถนนบางลามุ่งหน้าสู่ลาน The Bay Arena ศูนย์การค้าจังซิลอนป่าตองภูเก็ตนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกันในเดือนแห่งความเท่าเทียมอย่างเป็นทางการซึ่งเดือนของไพร์มันนะคะก็มีทางนางสาวจิราพรสินทุไพรท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณขเชนกันธิกาคุณจัญญาอัมหิรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มาร่วมเดินขบวนเฉลิมฉลองความเท่าเทียมของชาว LGBTQI+ ด้วยนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าขบวนพาเหรดสุดตระการตานี้เนี่ยเขาจะจัดหนักจัดเต็มค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีขนนกนะคะยิ่งใหญ่อลังการมีขบวนบุพชาติมาพร้อมกับการแสดงโชว์ตลอดเส้นทางกว่า20ชุดในทีมงานที่มีสีสันสวยสดใสค่ะร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือว่าไพร์มันซึ่งปีนี้นะคะก็มีการสนับสนุนมาจากทั้งองค์กรและพันธมิตรมากมายรวมถึงส.ส.พรรคก้าวไกลก็นำทีมมาร่วมขบวนด้วยครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีทางองค์กรอันดามันพาวเวอร์รณรงค์การดูแลสุขภาวะทางเพศหรือว่าการมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยช่วยสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีให้กับสังคมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้านความเท่าเทียมทางเพศรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้สังคมเข้าใจและยอมรับมากขึ้นสร้างภาพประวัติศาสตร์ให้ทั่วโลกได้จดจำรวมไปถึงการผลักดันสุขภาวะทางเพศของคนข้ามเพศในเมืองไทยให้งามทั้งรูปลักษณ์ความคิดมีจิตสังคมส่งเสียงถึงพลังของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งแน่นอนว่างานนี้เนี่ยเขาก็มีนักท่องเที่ยวมารับชมขบวนกันอย่างคึกคักทีเดียวคุณผู้ชมเอาใครที่สนใจนะคะก็ไปดูกันได้นะคะขบวนยิ่งใหญ่ที่เขาจะจัดขึ้นจริงๆเนี่ยที่ภูเก็ตเมืองเก่านะคะวันที่29มิถุนายนแต่นี้ต้องบอกว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนมันถือว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือว่าพรายมันนั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้เป็นขบวนอุ่นเครื่องใช่ไหมคะนี่แค่อุ่นเครื่องนี่แค่อุ่นเครื่องยังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยพี่ภูไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะมาเที่ยวเท่านั้นบางท่านเนี่ยเขาอยากจะมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดโอกาสในเรื่องของการรักข้ามเพศเพราะว่าบางชาติเนี่ยเขายังไม่เปิดโอกาสให้ขนาดนี้แต่ว่าประเทศไทยเราเข้าใจถึงรสนิยมแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะก็จะมีการดึงเรื่องของการตรวจสุขภาพนี่แหละเข้ามาเรื่องนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยกันผลักดันเรื่องนี้อย่างภาคภูมิใจเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวต่างชาติร่วมงานกันเยอะมากๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ภูเก็ตด้วยนะคะ